ถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นยังไงครับผมคุยกับคุณสรินทิพย์ทับมงคลทรัพย์นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับครับผมอยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีค่ะครับผมแหมขอแสดงความเสียใจกับการท่องเที่ยวของระยองอีกครั้งหนึ่งนะโอ้เราก็พยายามที่จะเป็นลมใต้ปีกจะช่วยกันเรื่องการท่องเที่ยวดันมาเจออีกเนี่ยนะฮะเอาสรุปฟังเลยครับท่านครับคือจริงๆแล้วนะคะมันจะเข้าสู่ช่วงหนึ่งเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดการท่องเที่ยว Taste and Go ด้วย Taste and Go ด้วยเออผลละครึ่งด้วยโอ้โหทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีอ่ะใช่ไหมกำลังจะเป็นทุกอย่างมาลมกำลังจะพัดไปที่ระยองเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะคือการใช้จ่ายกับเราเรียกว่าช่วงนี้มันน่าจะเศรษฐกิจทางภาคการท่องเที่ยวมันน่าที่จะกระเตื้องมากขึ้นแล้วผู้ประกอบการนะคะทุกสาขาที่ไปที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวกำลังจะพยุงลุกขึ้นยืนนั่นแหละสินะคะในการที่จะรับนักท่องเที่ยวเพราะว่า1ช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะมันจะเข้าสู่ช่วงตรุษจีนด้วยคือวันนี้วันเที่ยวละใช่ทุกคนก็มีแพลนมาสรุปแล้วทั้งหมดนี่ยกเลิกหมดเลย 100% เลยใช่ไหมฮะท่านจบเลยแล้วถามว่าเราพยายามที่จะยื้อนะคะพยายามที่จะยื้อตั้งแต่วันที่25นะคะพอมีข่าวว่าน้ำมันรั่วเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ถึงเราหรอก26 27เราก็พยายามยื้ออีกอ28เขาบอกว่าขอยกเลิกไปประมาณยอดทั้งหมดที่เราเช็คก็คือ 40% พอน้ำมันเข้าปุ๊บแล้วมีข่าวว่าจะมาทางเกาะเสม็ดที่ทางดาวเทียมพุ่งตรงมาที่เกาะเสม็ดข่าวเผาทีเนี้ย100%เลยค่ะ 100% เลยนะค่ะมันคือตอนนี้นะคะไม่ว่าจะน้ำมันเข้าหรือไม่เข้าเราได้รับผลกระทบไปแล้ว 100% ครับแล้วอย่างผู้ประกอบการบนเกาะทำยังไงครับคุณสรินทิพย์ครับก็คือตอนนี้ก็ต้องทุกคนก็นั่งมานั่งคุยกันนะคะโดยเราก็จะต้องเป็นตัวแทนนะคะในฐานะที่เป็นสมาคมก็จะต้องทำเรื่องนะคะรวบรวมรายชื่อแล้วก็สถานประกอบการทุกที่นะคะโรงแรมรีสอร์ทท้องพักเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบมีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะก็คือจะนำส่งแต่ทีนี้ทางบริษัทเนี่ยก็บอกว่าประสานให้เป็นส่วนกลางเลยก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเราก็จะนำรวบรวมเข้าไปส่งแล้วก็ตอนนี้เข้าใจอะค่ะว่าเขาก็จะต้องมีประเด็นที่เขาจะต้องรีบเก็บกู้ก่อนนะคะรีบเก็บกู้ก่อนแล้วก็หนึ่งเขาอีกอย่างนึงคือเขาจะต้องถูกแน่นอนเลยทางภาครัฐจะต้องแจ้งความดำเนินคดีถูกไหมคะแล้วส่วนมาก็คือจะมาเยียวยาจะมาแก้ไขเยียวยาให้กับเราที่เป็นมันอาจจะเป็นประมงเรือเล็กเรือพื้นบ้านนะคะแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่โอ้โหได้อ่านข่าวใช่ไหมคะที่แม่ค้าชายหาดแม่ลำพึงนะคะที่ซื้อของมาตุนเพื่อจะขายเสาร์อาทิตย์นะคะนั่นน่ะสิเทเช่นเดียวกันของบนเกาะเสม็ดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนาะเตรียมซื้ออาหารทะเลมาเพื่อที่จะขายเตรียมซื้ออาหารทะเลมาเพื่อที่จะขายกับการรู้ว่าหนึ่งขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงแล้วโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารนี่มันมีทั้ง SME ขนาดเล็กกลางใหญ่ถูกไหมคะบางคนที่แทบจะไม่มีเงินทุนที่จะไปต่อเลยแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปตรงนี้ค่ะก็อย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องรีบเร่งดำเนินการเป็นอย่างด่วนครับผมนะคะเราไม่ได้มองแต่ภาพรวมของเราอย่างเดียวนะคะมันมองถึงภาพรวมที่เป็นธรรมชาติใต้ท้องทะเลด้วยที่จะต้องโดนอีกครั้งที่สองเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะฟื้นคืนได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารทะเลที่นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจว่ามาเที่ยวทะเลเป็นน้ำทะเลได้ไหมมาทะเลกินอาหารทะเลได้ไหมทำอะไรไม่ได้ทั้งสองอย่างมันก็ไม่รู้จะมาทะเลทำไมอะค่ะนั่นน่ะสิมีตัวเลขไหมครับว่าจำนวนห้องที่ถูกแคนเซิลไป 100% เนี่ยมันอยู่สักประมาณสักกี่ห้องกันครับที่เสม็ดเนี่ยนะครับผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะมีทั้งหมด150กว่ารายกว่ารายโรงแรมมีเกือบ 4,000 ห้องโอ้โหค่าความเสียหายมันมากกว่านั้นนะคะแล้วในตอนนี้ครับครับเชิญครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่า เรามองแล้วผ่านเลยไปใช่ไหมคะภาคการท่องเที่ยวและมันเป็นศูนย์รวมของจังหวัดระยองก็คือใครต้องการที่จะมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดครับใครก็ต้องการมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดแทนที่เศรษฐกิจมันจะเดินหน้าได้กลับกลายเป็นว่าเราต้องได้รับผลกระทบครับมัน
มันเหมือนกับซ้ำเติมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดกับสถานการณ์โควิดมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยอะค่ะครับผมคุณสรินทิศครับณขณะนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดอยากจะให้เริ่มช่วยจากตรงไหนก่อนฮะให้ช่วยอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเลยประเด็นแรกเลยนะคะพอเราพูดแบบนี้ไปมันก็จะเหมือนมองว่าเอ๊ะพอเกิดเหตุการณ์ก็จะมาเรียกร้องการเยียวยาถูกไหมคะครับแต่มันไม่ใช่มันเป็นปัจจุบันทันด่วนจริงๆใช่ครับแล้วสิ่งของที่เขาลงมาเพื่อค้าขายเนี่ยพอขายไม่ได้เนี่ยทำยังไงใช่แล้วเงินที่เขาต้องยังชีพกินใช้เลี้ยงลูกน้องแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มไม่เข้ามาถึงแม้ว่าจะมีไม่ได้มีการประกาศว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการประกาศว่าปิดพื้นที่ไม่ให้ไปตรงไหนอะไรแต่ไม่ให้หาสัตว์น้ำในทะเลตรงนั้นเป็นระยะเวลา1เดือนโอ้โหอันนี้มันก็เหมือนปิดนั่นแหละเพราะท่านเพื่อนในรายการถ้าจะมาเที่ยวเกาะมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวเสม็ดต้องการทานอาหารทะเลไหมคะมันก็ใช่แหละครับถูกต้องครับไปทะเลทั้งทีถูกไหมฮะเออแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าอาหารทะเลตรงนี้ไม่ได้มาจากพื้นที่นะคะ มาจากที่อื่นเขาจะมั่นใจไหมคะว่าเฮ้ยมันมาจริงหรือเปล่าเขาหนึ่งขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อมั่นไปแล้วนะคะในตัวสัตว์น้ำในตัวอาหารทะเลสองสารเคมีที่โรยไปในน้ำมันที่บอกว่าสลายหายได้ในพริบตาน่ากลัวนะคะแล้วมันจะมีผลกระทบไหมกับภายในต้องคือเราไม่สามารถที่จะจำกัดได้ธรรมชาติของสัตว์น้ำหรือสัตว์ทุกชนิดที่มันได้รับผลกระทบหรือการถูกคุกคาม มันย่อมหนีออกจากที่อื่นเอาจากตรงนั้นไปที่อื่นแต่มันได้สารพิษแล้วมันไม่ได้อยู่แค่พื้นที่บริเวณนั้นนะคะชาวประมงพื้นบ้านก็ไม่กล้าที่จะออกไปหาบางคนไปตกปลามาตายังใส่ปิ้งอยู่เลยแต่เนื้อตัวปลาเนี่ยมันจะมีความช้ำช้ำเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองคือเราไม่อาจที่จะไปพูดได้เพราะเราไม่ใช่นักวิชาการแต่โดยส่วนใหญ่แล้ววิถีชีวิตของคนทะเลก็จะบอกว่าไม่กล้ากินใช่มันแปลกแต่อย่างนี้ไม่ต้องรอนักวิชาการหรอกแค่ชาวบ้านธรรมดานี่เห็นสภาพเขาก็จะรู้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะชาวบ้านที่เราใช้วิถีชีวิตกินแล้วอยู่กับมันประจำแล้วมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำในท้องทะเลที่ไว้สำหรับเป็นอาหารอย่างเดียวนะบางอย่างมีไว้สำหรับรักษาระบบนิเวศเขาก็ถูกสารพิษนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยเห็นเริ่มมีข่าวว่ามีเต่ามีอะไรต่างลอยตายแล้วเหมือนกันเนอะใช่ไหมใช่ค่ะใช่น่าสงสารปูระหงอาหารตายหมดเลยครับเที่ยงคุณสลินทิพย์ครับครับคุณสลินทิพย์หลังจากที่ทางก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขท่านเป็นคนระยองท่านก็ออกมาสร้างความมั่นใจบอกว่าอาหารทะเลยังกินได้เพื่อให้คนเชื่อมั่นแล้วก็กล้าที่จะกินอาหารทะเลต่อไปจริงๆแล้วมันเหมือนกันไหมมีผลยังไงบ้างไหมฮะสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นไหมครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงคนในพื้นที่ก็ยังกังวลอยู่ถูกไหมฮะขออนุญาตนะคะอนุญาตคือจริงๆแล้วอ่ะหลักการเหตุผลมันมีหลักวิชาการมันมีแต่หลักความเป็นจริงมันไม่ได้ขออนุญาตตอบแบบนี้ได้ไหมคะใช่คือหลักการเหตุผลหลักวิชาการมีค่ะแต่ทำตามหลักความเป็นจริงเราจะกล้าเสี่ยงกับตัวเราแม่คะถูกต้องเราก็ไม่กล้าถูกไหมคะนั่นเราไม่กล้ามันคือหมายถึงสุขภาพของเราเองที่เรากำลังจะทดลองการกินสมมติเราไปหาปลามาตัวนึงเราเจอสภาพแบบนี้เราก็ไม่ได้ถึงกับขาดแคลนถึงขนาดว่าจะต้องกินปลาที่บอกว่าหลุดมารอดมาจากสารพิษอันนี้มันเรื่องจริงนะคะถึงบอกว่าข้อเท็จจริงมีให้ข้อจริงอย่าให้ข้อเท็จแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการชาวบ้านวิถีชีวิตวิถีประมงที่เขาจะต้องถูกกระทบเนี่ยค่ะมันจะต้องได้รับรู้แล้วคราบน้ำมันที่มันเกิดของรอบนี้ติประมาณ400,000แต่ไม่เคยบอกตัวเลขที่ตรงเลยบางก็ว่า400,000บางก็ว่าแสนกว่าบ้านก็ว่าไม่ถึงแสนไม่เป็นสัมเลยถ้า 5,000 ก็คงเก็บได้ตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะค่ะคุณในรายการครับนะคะแล้วก็รอบปี56กำลังจะถามอยู่เนี่ยว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยปี56เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเทียบกับปี56กับปีนี้มันต่างกันยังไงบ้างคืออย่างของปี56อะค่ะมันได้มีการขึ้นชายหาดถูกไหมคะใช่พอมีการขึ้นชายหาดแล้วเนี่ยแล้วทราบไหมคะว่าถึงแม้จะคราบน้ำมันที่เก็บออกไปแล้วเนี่ยชั้นของใต้ดินของทรายอะค่ะขุดขึ้นมาเกือบปียังเจออยู่เลยค่ะโอ้โหเพราะมันจะสะสมอยู่ไปข้างล่างมันไม่มีทางที่จะ
หายได้เพราะว่านักวิชาการหรืออาจารย์ธรเนี่ยค่ะขออนุญาตอ้างอิงนะคะท่านก็บอกว่าหลายปีนะเกือบ10ปีนะกว่ามันที่จะฟื้นฟูได้แล้วมาเนี้ยยังไม่ถึงคือตั้งแต่ปี56ถึง65เนี่ยมันเป็นระยะเวลา9ปีเนี่ยยังไม่ถึง10ปีเลยโดนซ้ำอีกรอบแล้วถามว่ามันจะได้มีโอกาสฟื้นฟูตอนไหนแผลยังไม่ทันหายดียังไม่ทันสมานดีเลยนะฮะวันนี้ยังไม่เอียวใช่วันนี้เห็นว่ามีชาวระยองไปเริ่มลงชื่อขอเยียวยาผลกระทบน้ำมันรั่วทางด้านของผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดเริ่มมีไปลงขอความช่วยเหลืออะไรบ้างหรือยังครับท่านนายกอ๋อของเรานี้ทำเป็นในนามสมาคมไปค่ะเดี๋ยวสมาคมจะเป็นตัวแทนไปเพราะถ้าจะให้ชาวบ้านทุกคนของเกาะเสม็ดออกไปเนี่ยเราก็เกรงว่าหนึ่งเจอไวรัสด้วยนะคะเราก็กลัวแล้วก็ให้ทุกคนมาลงทะเบียนแล้วเราก็เป็นตัวแทนไปในนามของสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดนะคะเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าไม่อยากจะใช้คำนี้เลยค่ะว่ามีประสบการณ์เมื่อปี56แล้วนั่นแหละสิประสบการณ์นั้นสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็มันคือชาวบ้านจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากที่จะหนึ่งมารอการเขาเรียกมารอเงินเยียวยาเนาะอยากใช้วิถีชีวิตที่เป็นปกติมากกว่าเราชอบที่ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วเราได้บริการเราเป็นความเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโอ้ยแค่นี้ท่านนายกครับกำลังคุยกันได้ที่เลยแต่ปรากฏว่าหมดเวลาเสร็จแล้วครับต้องขออนุญาตไว้คุยกันคราวต่อไปแล้วแหละเพราะเดี๋ยวต้องกล่าวต้นชั่วโมงแล้วนะแต่รับทราบปัญหาและเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบพระคุณวันนี้ขอบพระคุณไปจากขอบพระคุณครับแม่ขอฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับนะฮะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ